้นายเศรษฐาภิบูลย์เกิดหรือทนายตั้มเลขามูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเดินทางมายังสำนักงานเจรตำรวจเพื่อติดตามความคืบหน้าหลังจากที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางเข้ามาพบกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกรตล.ที่สำนักงานเจรตำรวจกรณีกล่าวหากระทำความผิดวินัยร้ายแรงสวย18ธุรกิจสีเทาและมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยทนายตั้มกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนได้ส่งคนให้มาเฝ้าสังเกตดูความเคลื่อนไหวเพราะตนไม่ทราบว่าทางกรตล.จะเรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และผู้เกี่ยวข้องเข้ามาพบวันใดกระทั่งทราบว่าผบ.ตร.เดินทางมาส่วนตัวยอมรับว่าเกิดความคาดหมายมากที่คณะกรตล.สามารถเรียกผบ.ตร.ขณะที่ยังดำรงตำแหน่งมาเข้าพบได้เพราะก่อนหน้านี้ตนได้ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีการเรียกมาเข้าพบหรือดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเมื่อถามว่าหากเผชิญหน้ากับผบ.ตร.ในวันนี้จะพูดคุยกันหรือไม่ทางด้านของทนายตั้มระบุว่าไม่อยากเจอแต่หากเจอก็คงยกมือไหว้ตามภาษาเด็กเจอผู้ใหญ่แต่คงไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีความต่อมาเวลาประมาณ 14:40 น.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้เดินทางออกมาภายหลังใช้เวลาเข้าพบคณะกรตล.นานกว่า3 ชั่วโมงโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่นำมาโต้แย้งหรือไม่ทางด้านของผบ.ตร.ตอบเพียงสั้นๆว่ามั่นใจส่วนรายละเอียดอื่นๆให้ประธานกรตล.เป็นผู้ให้ข่าวก่อนจะรีบเดินทางขึ้นรถกลับทันทีหลักฐานที่ท่านให้วันนี้ถือว่าโต้แย้งให้การของท่านนายให้ก่อนตอนเราจะรอกันได้เป็นคนให้ข่าวแต่มั่นใจในหลักฐานที่ท่านโต้แย้งใช่ไหมท่านในความบริสุทธิ์ของท่านใช่ไหมท่านขอบคุณท่านมากครับจากนั้นพลตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเปรมประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องน้องเรียนตำรวจได้เปิดเผยว่าวันนี้เป็นการเชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์มาให้ถ้อยคำในฐานะพยานซึ่งท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกับทำหนังสือชี้แจงมามอบให้และให้การครบทุกประเด็นซึ่งหลังจากนี้จะมีการเชิญในส่วนของผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆที่ถูกกล่าวหาทยอยเดินทางเข้ามาให้ปากคำโดยตามระเบียบการไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาสามารถชี้แจงได้2 ทางคือลายลักษณ์อักษรและชี้แจงด้วยถ้อยคำวาจาซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ใช้สิทธิ์ในการชี้แจงทั้ง2 แบบของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจและท่านก็ได้ให้ความร่วมมือในทุกประเด็นนะครับรวมถึงลักษณะต่อไปเนี่ยเราก็คงจะต้องเอาเชิญท่านอื่นที่จะมาในเดือนนี้นะครับก็จะทยอยกันมาเล่าข่าวทั้งนี้หากคณะกรรมการกรตล.พิจารณาแล้วเห็นว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์มีมูลความผิดก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องของระเบียบวินัยแต่หากพบว่าไม่มีความผิดหลังจากนี้ก็จะยุติเรื่องทั้งหมด